สวัสดีครับผมนายเทคแฮงเอาท์ข้างหลังผมคือ Audi A5 45 Coupe ตัวแรงขับ4ทรงสวยและราคาดีที่สุดในคู่แข่งด้วยกัน Audi A5 ถือว่าเป็นซีรีส์หนึ่งที่ขายดีที่สุดในทาง Audi ประเทศไทยนะแล้วก็มาด้วยกัน2ตัวถังครับคือตัว Coupe และก็ตัว Sportback ทั้ง2รุ่นนี้ราคาเท่ากันอยู่ที่ 3.699 ในรหัส45ก็คือคันนี้ที่เราขับอยู่แล้วก็ตัว Sportback ก็ราคาเท่ากัน 3.699แล้วก็มีราคาที่ถูกกว่านั้นคือ 2.799 ล้านบาทเป็นรหัส40ขับหน้าเครื่องเล็กกว่านี้แล้วก็ออปชั่นแตกต่างกันเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ราคาดีเมื่อเทียบกับได้ขับ4แล้วก็ได้ความแรงถือว่าเป็นรถยนต์ที่นิยมมากในประเทศไทยตอนนี้นะครับและครั้งนี้เรามาอยู่ในตัวถังคูเป้ซึ่งเป็นสีเทาถือว่าดูดีมากและในตัวถังคูเป้นั้นรถจะยาวประมาณ 4.69 เมตรแล้วก็กว้าง 1.8 ถือว่าเป็นรถที่ไซส์กลางๆนะครับในตระกูล A5คู่แข่งตรงๆก็คือ 430i Coupe ที่เราเคยขับแล้วก็ AMG C43 หรือว่า C Coupe ก็ของ Mercedes-Benz เป็นคู่แข่งโดยตรงของทางรุ่นนี้นั่นเองเส้นสายออกแบบภายนอกต้องบอกว่า Audi มีความแตกต่างชัดเจนและก็มีเอกลักษณ์ความเส้นสายคมชัดเจนเป็นเหลี่ยมสันแบบดูดุดันมากแล้วก็ในรุ่นนี้ตกแต่งแบบ Black Edition ตกแต่งด้วยสีดำในส่วนของกระจังหน้าตามขอบต่างๆจะไม่มีส่วนของโครเมียมมาให้เลยแม้แต่น้อยและในตัวกระจังหน้านะครับนี่เอกลักษณ์ของเขาแม้จะเป็นกระจังหน้าที่ใหญ่ก็ตามแต่ยังคงดูดีนะมีลายรังผึ้งสีดำเงาเส้นสายต่างๆดึงมาจากรุ่นปกติแล้วก็รุ่นแลนลี่ที่มี3ช่องตรงนี้แล้วก็โลโก้ยังคงเป็นสีเงินโครเมียมนะครับไม่ใช่สีดำแบบ RS นะส่วนในด้านล่างก็เป็นชุดแต่งแบบ S line เป็นแบบสปอร์ตทั้งหมดและตัวไฟหน้านะครับพระเอกของเขาหรือว่า Audi เองเป็นไฟเลี้ยวแบบวิ่งนะ Daytime Running Light ก็เป็นตรงนี้นะครับสวยงามนะเป็นตัว L คว่ำแล้วก็ไฟหน้าเป็น Matrix LED แบบจัดเต็มหลบหลีกคันข้างหน้าได้แล้วก็สว่างมากมีการเล่นลมดำเข้ามาทำให้โคมเนี่ยดูดุดันดูดำมากขึ้นส่วนด้านล่างนะคะเป็นช่องดักลมซึ่งเป็นการตกแต่งสีดำเช่นกันซึ่งรุ่นถูกกว่านี้ก็จะเป็นสีเงินนะแต่รุ่นนี้เป็น Black Edition เป็นสีดำเงาช่องนี้เป็นช่องตันนะแต่ช่องข้างๆอันนี้เป็นช่องจริงพร้อมกับเซ็นเซอร์รอบคันแต่ไม่มีกล้องหน้าไม่มีกล้องรอบคันรวมถึงตุ่มตรงนี้คือตุ่มเรดาร์ซึ่งในไทยไม่ได้ใช้งานในเรื่องของ Adaptive Cruise Controlหรือว่าระบบช่วยเหลือคันนี้ไม่มีมาให้ก็เป็นการออกแบบของที่รองรับกับเมืองนอกนะครับแล้วก็ตัวล้อนะครับเป็นล้อขนาด19นิ้วเป็นลายแบบ5ก้านคู่เล่นสีดำแบบปัดเงาแล้วก็เป็นสีเทาข้างในโลโก้มีการสีเงินกรอบสีดำอันนี้ถือว่าดูดีแล้วก็เบรกสีแดงแต่เบรกเนี่ยน่าจะมีใส่ S line หรือว่าโลโก้ Audi เข้ามาให้หน่อยนะนี่เป็นแค่สีแดงเท่านั้นเรียบๆเลยส่วนความสูงตัวรถช่วงหน้าแบบสปอร์ตก็ไม่ได้เตี้ยมากแต่ก็ไม่ได้สูงมากเน้นขับขี่ในเมืองได้กำลังดีครับความระยะตรงเนี้ยโอเคนะผมว่าไม่ชนฟุตบาทไม่ชนพวกหมอนต่างๆถือว่าโอเคส่วนด้านข้างนะครับเส้นสายต่างๆก็จะเห็นเลยว่ามีการเขียน S line เข้ามาให้พร้อมกับสีโครเมียมตรงนี้ดูหรูหราขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ข้างๆถือว่าดูเรียบเลยในด้านข้างตัวรถนะครับแน่นอนว่าเราจะเห็นแบบ S line เข้ามาเป็นสีโครเมียมรวมถึงกระจกมองข้างสีดำอันนี้ถือว่าดูดีนะมีไฟเลี้ยวข้างๆแต่ไม่มีบายสปอตไม่มีกล้องด้านข้างตัวรถยาวประมาณ 4.69 เมตรถือว่าเป็นรถที่ขนาดกำลังดีนะในรถตัวถังแบบคูเป้แบบนี้และเราจะเห็นเส้นสายที่เขาเล่นเข้ามาคือ shoulder line ยาวจากไฟหน้าไปจนถึงไฟท้ายซึ่งจุดนี้เป็นทำให้รถเนี่ยมันดูมีมัดกล้ามแล้วก็ดูเส้นสายต่อเนื่องกันผมว่าเรื่องของเส้นสายเนี่ย Audi ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยแล้วก็แน่นอนว่าคันนี้เราได้ประตูแบบเฟรมเลสเช่นเดิมนะครับตามสไตล์คูเป้ไม่มีกรอบแล้วก็หลังคาข้างบนพาโนรามิกแบบใหญ่นะครับผมแม้จะเป็นแบบตอนเดียวก็ตามแต่ถือว่าใหญ่สุดๆในบรรดารถตัวถังแบบคูเป้แล้วนี่ยาวมาถึงตรงนี้เลยเป็นการเล่นสีดำทำให้มันดูต่อเนื่องจากกระจกหน้ามาจนถึงข้างบนด้วยนะครับจุดนี้ผมว่าออกแบบได้ดีแล้วก็เปิดทั้งบานแบบนี้เลยและในด้านท้ายตัวถังแบบคูเป้นะครับเราจะเห็นความลาดระดับหนึ่งนะแต่คันนี้มันจะแตกต่างคู่แข่งพอสมควรเพราะว่าส่วนของกระโปรงเนี่ยเขาพยายามทำให้มันคล้ายๆกับตัวถังซีดานเล็กๆน้อยๆคือมันจะไม่ได้แบบเอียงลงมาเยอะมีความชันขึ้นมาแล้วก็มีดักเทลในตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับทำให้จุดนี้แหละห้องโดยสารข้างในน่าจะกว้างกว่าคู่แข่งพอสมควรแล้วก็รูปทรงเนี่ยก็จะดูแตกต่างกันส่วนในกระโปรงท้ายนะครับโลโก้ Audi สีเงินต่างๆรวมถึงสัญลักษณ์45 TFSI แล้วก็ Quattro ซึ่งเป็นระบบขับ4ของทางค่ายเขาและในส่วนของด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นการเขียนคำว่า A5 ซึ่งเป็นสีโครเมียมทั้งหมดนะครับซึ่งแตกต่างจาก RS ซึ่งจะเป็นสีดำส่วนเส้นสายไฟท้ายนี่บอกเลยว่าดูดีเป็นไฟเลี้ยวแบบวิ่งนะครับแล้วก็ไฟเนี่ยเป็น LED ทั้งหมดเลยแล้วก็มีการแบ่งช่องซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Audi รุ่นใหม่ๆจุดนี้ผมว่าเส้นสายไฟท้ายลงตัวกว่าค่ายอื่นแบบชัดเจนนะผมชอบรูปทรงนี้มากและตัวกันชนนั้นต้องบอกเลยว่าในส่วนด้านล่างเนี่ยถ้ารุ่น45เราจะได้การตกแต่งสีดำเข้ามาแต่ถ้ารุ่น40ก็จะเป็นสีโครเมียมแบบด้านๆนะครับแต่ท่อเสียงเนี่ยเป็นท่อจริงอย่างที่บอกไปว่าเหมือนกันนะครับดูโดดเด่นนะดูใหญ่ดูสวยทรงเนี่ยถือว่าสวยมากมีไฟทับทิมมาให้แล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันอย่างที่บอกไปมีมาให้แต่กล้องรอบคันเนี่ยน่าเสียดายว่าไม่มีมาให้ส่วนฝาท้ายนะครับมีคลิกเซ็นเซอร์มาให้นะสามารถเตะเปิดไ
แต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวนี้มันจะไม่ได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะเป็นแค่ระบบโช๊คหรือว่าระบบสปริงเท่านั้นนะครับนี่ก็จะแตกต่างกับตัว RS5 ที่เราเคยลองไปอันนั้นจะเป็นไฟฟ้าแต่นี้เป็นแบบมือนะครับสัมภาระท้ายคันนี้ความจุ450ลิตรแม้จะเป็นรถคูเป้แต่ความจุถือว่าใหญ่เหมือนกันนะครับสามารถพับเบาะได้3ส่วนดึงสลักตรงนี้แยกแต่ละชิ้นได้เลยนะครับดึงปั๊บมันจะเป็นการพับตรงกลางก็ได้หรือว่าดึงอีกครั้งนึงก็จะพับเป็นส่วนของด้านในซึ่งความเรียบนะครับบอกเลยว่ามันเรียบยาวไปจนถึงห้องข้างในเลยนะจุดนี้ถือว่าออกแบบได้ดีมากแล้วก็มีล้อไหล่ใส่เข้ามาให้ในส่วนของด้านล่างนี่ซึ่งหลายๆคันตอนนี้เราจะไม่ค่อยเห็นนะแต่คันนี้คงใส่เข้ามาให้อยู่รวมถึงบรรดา First Aid Kit หรือว่าแผ่นทับทิมสะท้อนแสงเวลาจอดรถอุบัติเหตุต่างๆก็มีมาให้เช่นเดิมในตัวถังคันนี้เมื่อขึ้นมานั่งข้างในนะครับต้องบอกเลยว่าความรู้สึกเดียวกับตัว A5 Sportback เลยทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับรวมถึงตัวเบาะเป็น Bucket Seat ด้วยความรู้สึกของตัวเบาะนะครับแน่นอนว่าโอเคนะดูดีใช้ได้เลยมีระบบนวดหลังมาให้รองรับคอปีกเบาะต้นขาได้ค่อนข้างดีปรับได้อิสระมากๆนะครับยืนต้นขาก็ได้หัวเข่าไม่ได้ติดคอนโซลอะไรนะครับรวมถึงเฮดรูมเนี่ยผมสูง180ก็เหลือๆนะคือนั่งไม่ได้อึดอัดด้วยกระจกต่างๆมุมมองโอเคมากๆส่วนเรื่องของตำแหน่งการนั่งพวงมาลัยของมันเนี่ยกระชับมีการปาดขอบมาให้นะครับแล้วก็วัสดุโอเคนะเนี่ยโอเคเลยอะระยะต่างๆผมชอบในเรื่องของตำแหน่งการนั่งแล้วก็ความรู้สึกโอบรัดนิดนึงของทาง Audi เหมือนกันแล้วก็ความโปร่งโล่งไม่ใช่แค่กระจกมีหลังคาพาโนรามิกซันรูฟใส่เข้ามาให้แล้วก็สามารถเปิดออกไปได้ด้วยแล้วก็มีม่านที่เป็นไฟฟ้าด้วยนะครับก็สามารถปิดออกมาได้จุดนี้ผมว่าโอเคนะแล้วก็เปิดได้กว้างมากเลยแม้จะเป็นรถตัวถังแบบคูเป้ก็ตามแล้วก็ตัวหน้าจอเรือนไม้นะครับ Virtual Cockpit 12.3 นิ้วเป็นแบบ Full Digital 100% สามารถปรับเปลี่ยนหน้าตาได้3แบบนะครับนี่ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ในโหมดของการขับขี่เช่นกันนะครับตอนนี้คือเป็นโหมดแบบสปอร์ตอยู่นะนี่จะเห็นว่าเข็มมัดรอบไม้ต่างๆค่อนข้างดูดีพอสมควรเลยแล้วก็หน้าจอกลางนะครับ 10.1 นิ้วเป็นระบบสัมผัส MMI นะครับเนี่ยผมชอบหน้าตา UI แล้วก็การสัมผัสของทาง Audi อ่ะมันค่อนข้างไวนะรองรับ Android Auto Apple CarPlay แบบไร้สายได้เช่นเดียวกันตัวของการปรับแต่งตั้งค่าตัวรถก็สามารถปรับตรงนี้ได้ทั้งหมดและก็อย่างที่บอกไปว่าตัวเรือนไม้ Virtual Cockpit สามารถปรับเปลี่ยนได้3แบบตามหน้าตาแบบนี้เลยคอนโซลกลางนะครับดีไซน์ต้องบอกเลยว่าเส้นสายแนวตรงเล่นแบบสีเงินด้านๆ นะครับคล้ายๆกับอลูมิเนียมมีเขียนควอโต้และก็ช่องแอร์แนวยาวต้องบอกตรงว่าดีไซน์ค่อนข้างตกยุคแล้วก็ดูไม่ทันสมัยเท่าไหร่นะเพราะบอดี้ตัวนี้ออกมานานมากแล้วก็ตามนะครับเลยดีไซน์เนี่ยผมยังไม่ค่อยถูกใจมากนะแต่การใช้งานไม่มีปัญหานะปรับแอร์2โซนซ้ายขวาแอร์หลังก็ปรับได้นะครับเป็นปุ่มที่กึ่งสัมผัสด้วยนะครับพอเราลากไปเงี้ยมันจะเป็นแบบการสั่งงานระดับหนึ่งแล้วก็กดเพื่อสั่งงานไปอีกรอบหนึ่งนะครับนี่โอเคใช้งานง่ายแล้วก็ในส่วนล่างนะครับนี่เป็นโหมดการขับขี่ปรับเปลี่ยนโหมดได้ปรับการออโต้สตาร์ทสต็อประบบการป้องกันการไหลลื่นต่างๆนะครับปรับตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ที่วางของที่เสียบชาร์จแบบ12โวลต์แบบที่จุดบุหรี่ Type A ก็มีมาให้ปุ่ม Start ก็มีมาให้รวมถึงไฟ Ambient Light ตรงนี้ก็มีมาให้ด้วยครับตรงที่วางแก้วเฮ้ยโอเคนะดูสวยงามมากตัวของเทคโนโลยีนะครับทาง Audi เองต้องบอกตรงๆว่ามันไม่ได้เยอะเพราะว่าระบบ Active Safety ระบบช่วยเหลือการขับขี่หรือว่าระบบช่วยขับเนี่ยไม่มีมาให้เลยแต่เขาก็ยังมีในเรื่องของตัวหน้าจอที่ต้องบอกเลยว่าผมชอบ UI นะการออกแบบปุ่มของเขาอ่ะคือกดใช้งานง่ายนะครับเข้าถึงได้ง่าย Android Auto รองรับApple CarPlay ไร้สายได้แล้วการสั่งงานพวกนี้ผมว่าคือเขาออกแบบมาดีนะ UI UX เนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่รถยุโรปเนี่ยมีความแตกต่างระหว่างรถยนต์ญี่ปุ่นหรือว่ารถจีนพวกนี้ผมว่า UI เขาคิดมาดีกว่าเยอะมากนะมีช็อตคัทมาให้นะครับแล้วก็การสัมผัสเนี่ยผมว่าโอเคนะใช้งานง่ายระดับหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของจุดที่ผมชอบนะครับแน่นอนว่าเครื่องยนต์ของเขาไม่ธรรมดาทำงานร่วมกันกับระบบขับเคลื่อน4ล้อควอโต้ทำงานได้ดีมากช่วงล่างการขับขี่เครื่องยนต์คือที่สุดในบรรดาคู่แข่งด้วยกันแล้วอีกจุดหนึ่งที่ชอบก็คือเรื่องของพื้นที่นั่งข้างหลังครับเป็นรถคูเป้2ประตูที่ข้างหลังผมว่านั่งสบายที่สุดแล้วนะความโปร่งของกระจกเฮดรูมเล็กรูมลงถึงที่วางแขนที่วางแก้วน้ำผมว่าลงตัวมากๆและก็มีหลังคากระจกเข้ามาเสริมด้วยเช่นกันแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ชอบก็คือเรื่องของการออกแบบเส้นสายภายนอกกระจังหน้ากันชนชุดตกแต่งล้อต่างๆรูปทรงคูเป้ลงตัวแล้วก็ดูดีมากๆจุดที่แอบขัดใจในตัว A5 Coupe แล้วก็แม้แต่ตัว A5 Sportback นะครับคือเส้นสายภายในเนี่ยผมบอกตรงๆว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งมันค่อนข้างตกยุคไปพอสมควรนะภายในเส้นสายปุ่มต่างๆเนี่ยมันดูย้อนยุคไปบ้างนะฮะเมื่อเทียบกับรุ่นใหม่ๆเช่น A7 Q7 Q8 พวกนั้นถือว่าสวยกว่าเยอะมากรุ่นนี้เลยดูตกยุคไปเล็กน้อยแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของกล้องรอบคันไม่มีรวมถึงระบบ Blind Spot ก็ไม่มีนะครับพวก Active Safety Lane Keep Assist Adaptive Cruise Control
คันนี้ไม่มีระบบอะไรพวกนี้เข้ามาให้เลยซึ่งต้องบอกตรงว่าน่าเสียดายมากๆแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือคันนี้นะครับไม่มีไวเลสชาร์จิ่งนะครับสำหรับชาร์จมือถือเนี่ยชาร์จไม่ได้แล้วก็พวกช่องของต่างๆเนี่ยคือมันวางมือถือค่อนข้างลำบากนะถ้าเครื่องใหญ่แบบ S22 Ultra เนี่ยวางแล้วมันจะติดที่วางแก้วบ้างหรือว่าช่องนี้ก็พอวางได้นะแต่เวลาขับอาจจะโยกไปโยกมาได้ซึ่งจุดนี้ต้องบอกตรงว่าแอบยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ตอนนี้เราก็มาขับนะครับในตัว Audi A5 Coupe รหัส45 TFSI Quattro S-Line Black Edition ชื่อเต็มก็อาจจะยาวนิดนึงนะครับเพราะเป็นตัวท็อปสุดในตระกูล A5 Coupe แล้วต้องบอกเลยว่าในตัวนี้นะฮะเครื่องยนต์2004สูบก็จริงเป็นไมล์ไฮบริดพร้อมกับเทอร์โบทำให้เรื่องของพละกำลังแรงม้า249แรงม้าแรงบิด320นิวตันเมตรเลย0ถึง100สเปคโรงงานเคมไว้ 5.8 วิขับเคลื่อน4ล้อเกียร์เอสทรอนิก7สปีดช่วงล่างก็แน่นอนว่ายังคงเป็นระบบ S line ก็คือแบบสปอร์ตนะครับก็คือจะเน้นเรื่องของความดุดันความแข็งขึ้นเล็กน้อยจากตัวรุ่นรหัส40ถือว่าภาพรวมนั้นเป็นรถราคาที่เทียบกับคู่แข่งถือว่าถูกที่สุดถ้ามาเทียบกับความแรงของมันนะครับคือทั้งแรงทั้งขับสีเนี่ยบอกเลยว่าคู่แข่งไม่ค่อยมีตัวไหนที่ให้มาในระดับราคา 3.7 ล้านแบบนี้นะครับถือว่าโอเคนะในงบ 3.7 ล้านก็ถือว่าใช้ได้เลยเดี๋ยวเรามาทดสอบ0ถึง100กันก่อนนะครับในตัว A5 Coupe 45 TFSI เป็นระบบขับ4 0ถึง100สเปคเคมไว้ประมาณ 5.8 วินะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยในโหมดสปอร์ตไดนามิกนะครับเกียร์ Sสาม สอง หนึ่ง 60 80 100ประมาณ6วินะครับผมซึ่งต้องบอกว่าคันนี้ก็ถือว่าอัตราเร่งแรงใช้ได้นะในตัวรหัส45แล้วก็ในเรื่องของการขับ4ต่างๆแล้วก็มีคนนั่งมีสัมภาระเช่นเดิมทำในการทดสอบอาจจะมากกว่าเคลมไว้เล็กน้อยนะครับในเรื่องของอัตราเร่งทดสอบ80 120นะครับก็เป็นตัวเลขที่ใช้งานบ่อยนะในการเร่งแซงรถบรรทุกหรือว่าในการแซงขวาเนี่ยส่วนตอนนี้อยู่ที่ประมาณ80นะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบเร่งแซงไปที่120กัน3 2 1รถมาเกียร์3ครับ100 105 110 120ประมาณ 4.7 4.8 วิเลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าไม่ตัวเลขโอเคนะแม้แรงดึงมันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ถือว่าไวพอสมควรครับด้วยระบบขับ4ด้วยช่วงล่างของมันแล้วก็ตัวรถขนาดนี้ผมว่าโอเคแล้วตัวเลขประมาณนี้ในโหมดไดนามิกแล้วก็เกียร์ S นะครับในการเร่งแซงถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็ในเรื่องของการเก็บเสียงนะครับก็ทดสอบมาทั้งในเมืองแล้วก็ขับต่างจังหวัดด้วยด้วยความที่กระจกเป็นแบบเฟรมเลสหรือว่าเป็นแบบไร้กรอบอย่างเงี้ยทำให้เรื่องของการเก็บเสียงอาจจะดรอปลงกับกระจกที่เป็นแบบเต็มๆแต่คู่แข่งก็เป็นแบบเฟรมเลสหมดเลยนะครับและทดสอบ3คันแล้วผมทดสอบมาหมดแล้วคันนี้เงียบสุดทั้งเรื่องของเสียงลมเสียงยางเสียงถนน Audi เงียบที่สุดทั้งซีรีส์4หรือว่าตัว4 Class Coupe ก็ตามหรือแม้กระทั่ง443ด้วยถือว่าในเรื่องของการเก็บเสียงประทับใจมากนะตอนนี้คือความเร็วประมาณ120นะครับแต่เสียงลมเสียงอะไรถือว่าน้อยมากรวมถึงเสียงถนนเสียงเครื่องต่างๆเงียบมากแต่เสียงท่อเนี่ยต้องบอกตรงว่าอาจจะไม่ได้ลั่นเหมือนพวกตระกูล S หรือว่า RS นะแม้จะแรงก็ตามแต่เสียงท่อคันนี้ค่อนข้างผู้ดีมากเดี๋ยวลองฟังเสียงกันเนี่ยคือเสียงมันไม่ค่อยได้ยินเลยนี่คือผมเร่งเยอะมากแล้วนะก็ถือว่าเก็บเสียงดีแหละแล้วก็เสียงอาจจะไม่ได้เร้าใจมากแต่เรื่องของความเงียบถือว่าดีแล้วในเรื่องของพวงมาลัยนะครับตัวนี้สามารถปรับได้ตามโหมดการขับขี่ว่าจะเอานุ่มหรือว่าแบบเบาๆหรือว่าแบบคมๆหนักๆแบบสปอร์ตนะครับก็สามารถปรับได้ผ่านโหมดตัวหน้าจอตรงกลางได้เลยก็ถือว่าโอเคนะเซตมาในการขับขี่ความเร็วสูงเนี่ยตอนนี้คือโหมดไดนามิกก็ความเร็วประมาณ120 130ก็ยังโอเคนะมีความหนักแล้วก็สมมติถ้าเปลี่ยนเลนเร็วมันมีความคมอยู่นะครับเนี่ยโอเคนะควบคุมได้ง่ายมั่นใจแต่ถ้าเป็นโหมดออโต้หรือว่าโหมดในการขี่ในเมืองนั้นคอมฟอร์ตเนี่ยพวงมาลัยจะรู้สึกเลยว่าเนี่ยเฮ้ยมันเบาขึ้นทันทีเลยนะนุ๊กเนี่ยเบาแล้วก็ไวขึ้นทันทีเลยซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับการขับขี่ทางไกลเท่าไหร่แต่ถ้าในเมืองเนี่ยปรับคอมฟอร์ตผมว่าน่าจะค่อนข้างคล่องตัวมากกว่าถือว่าปรับได้ค่อนข้างอิสระพอสมควรมีโหมดปรับเองได้ด้วยว่าไม่ต้องตามโหมดอย่าได้เครื่องแรงพวงมาลัยเบาอย่าได้เครื่องเบาแต่พวงมาลัยแบบคมๆหนักๆก็สามารถปรับได้ทั้งหมดเลยจุดนี้ถือว่าเซตมากับช่วงล่างกับพวงมาลัยค่อนข้างโอเคนะในเรื่องของความแรงที่ได้มาช่วงล่างที่นุ่มๆหนึบๆแต่ก็พวงมาลัยยังคงสั่งงานได้ตามใจอัตราเส้นเปลืองนะครับแน่นอนว่าเจ้า Audi A5 คันนี้
ป็นเครื่องยนต์2000ไมล์ไฮบริดนะครับก็อาจจะมีช่วยนิดหน่อยเท่านั้นไม่ได้เป็นแบบไฮบริดเต็มระบบก็ถือว่าในการใช้งานในเมืองก็ถือว่าโอเคประมาณ13กิโลต่อลิตรแต่ถ้าต่างจังหวัดขับแบบชิลๆโหมดคอมฟอร์ททั่วไปแบบสบายๆอาจจะเห็นเลข14ถึง15กิโลต่อลิตรได้แต่ถ้าผมขับเนี่ยตอนนี้ก็น่าอยู่ประมาณที่10กิโลลิตรนะครับเหยียบหนักๆเลยโหมดไดนามิกเล่นเกียร์ S บวกลบแพทเทิร์นชิฟต์แบบหนักๆอยู่ที่ประมาณ10ก็ถือว่าเข้าใจได้ครับเพราะว่าค่อนข้างเหยียบแรงเหมือนกันแต่คนทั่วไปผมว่าน่าจะเห็นเลข11 12จนถึง15ได้แล้วแต่การขับขี่ของแต่ละคนแต่ถ้าในเมืองเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับรถติดไหมติดมากติดน้อยก็น่าจะได้สักประมาณ13ถึง12 13ประมาณนี้นะครับในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองในภาพรวมคันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับในตัว A5 Coupe 45 TFSI Quattro S-Line และก็ Black Edition ชื่อยาวๆแบบนี้รุ่นท็อปของเขาภาพรวมผมว่ามันเป็นรถคูเป้ที่ขับสนุกช่วงล่างเทพที่สุดรวมถึงราคาดีที่สุดด้วยนะ 3.699 ล้านบาทได้ทั้งขับ4แล้วก็เครื่องที่แรงแบบนี้แต่ออปชันอาจจะไม่ใช่จุดเด่นของทาง Audi ออปชันหวือหวาความช่วยเหลือการช่วยเหลือถือว่าน้อยกว่าคู่แข่งแล้วก็ไม่ได้หวือหวาต้องเป็นคนที่รักการขับขี่จริงๆคือรักการขับขี่มากๆเลยอ่ะ Audi ตอบโจทย์ได้แน่นอนครับและในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณทาง Audi ประเทศไทยที่ได้ส่งรถให้เรามาทดสอบกันจัดหนักจัดเต็มเช่นเดิมและคลิปนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเวลานี้ด้วยนะครับแต่วันนี้ผมนายขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ